กลับมานะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่การใช้ความรุนแรงในสังคมดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่มากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งนะครับนะเรื่องนี้ก็เช่นกันคือมีคุณแม่คนหนึ่งเขาไปร้องเรียนกับตำรวจบอกว่าคุณปวีณาด้วยไปหาคุณปวีณาลูกของเธออายุเพียงแค่16ปีเนี่ยไปทำงานอยู่บ้านหลังหนึ่งค่ะแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปเธอก็เพียรพยายามที่จะขุดคุยถามคนนู้นคนนี้พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานด้วยตัวเองนะครับเป็นเวลาหลายปีคือลูกของเธอหายไป5-6ปีแล้วแต่เธอใช้เวลาในการรวบรวมแล้วมั่นใจว่าลูกของเธอเนี่ยจะต้องถูกเจ้าของบ้านหลังเนี่ยทำร้ายเสียชีวิตแน่ๆจากการถามนู่นถามนี่แล้วเอาศพเนี่ยไปฝังอยู่อย่างที่แห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ไปดูแล้วว่าจริงด้วยก็คือใต้ต้นตาลบริเวณซอยศาลาลอย4เนี่ยนะครับคุณแม่คนนี้เนี่ยชื่อว่านะครับคุณแม่คนนี้เป็นคนเพชรชลบุรีอายุ48ปีนะครับชื่อคุณจันทิราศรีศักดิ์แล้วเด็กที่หายไปชื่อน้องน้ำค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเบาะแสของเธอแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้ในขณะที่หลบหนีอยู่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผู้ต้องสงสัยคนนี้นะครับเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีประวัติเป็นถึงอดีตนางงามมาประกวดหลายเวทีเลยคุณอัญชลีพรนางกฤษณานางสาวกฤษณาหรือโมนาสุวรรณพิทักษ์อายุ45ปีนะฮะนี่ค่ะจับได้เรียบร้อยครับตอนที่จับได้เพียงก็เอ๊ะหน้าตาคุ้นๆคือก็ไม่เคยเป็นนางงามอะไรหรอกแต่เคยประกวดค่ะคือแม่ของกฤษณาเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีแล้วก็ศพที่เอาไปฝังอ่ะก็ไปฝังในที่เก่าของแม่นั่นแหละนะฮะก็เคยประกวดนางงามท้องถิ่นแถวเพชรบุรียังไม่เคยได้ถึงขนาดเป็นดาราตำรวจไปจับมาได้ตอนที่จับมาได้เนี่ยว่ากันว่าอยู่ในสภาพเมายานะคะแล้วก็ให้การรับสารภาพแต่ถึงขนาดรับสารภาพมันก็ยังดูสับสนสับสนอยู่อะค่ะคุณต้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยปากคำที่คุณแม่ของน้องน้ำให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นปากคำที่มีประโยชน์ที่สุดกลายเป็นหลักฐานที่ออกมาจากลูกสาวของนางกฤษณาคนนี้เองคือลูกสาวของโมนานี่แหละนะฮะก็คือชื่อว่าน้องเฟียนะครับซึ่งเป็นลูกสาวของโมนาติดต่อมาทางคุณจันทิราคุณแม่ของน้องน้ำบอกว่าน้องเฟียเนี่ยเคยโดนโมนาทำร้ายเคยโดนแม่ตัวเองทำร้ายแล้วน้องน้ำที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ถูกคุณแม่ทุบตีร่างกายเป็นแผลเขียวช้ำทั้งร่างกรามหักซี่โครงหักไม่พาไปหาหมอล่ามโซ่ไว้กับระเบียงให้ใส่แพมเพิร์ตตัวเดียวแล้วอาการบอบช้ำกำเริบจนถึงเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เล่าให้กับคุณแม่จันทิราฟังค่ะแล้วก็พอเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเอาไปเผาอ้างว่าเป็นคนงานต่างด้าวไปเผาปรากฏว่ามันไม่สำเร็จก็เลยเอามาฝังไว้ที่ดินเดิมที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วไม่ได้เอามาคนเดียวมันมีคนรู้เห็นเยอะคือข้อมูลมันอย่างนี้นะคุณต้นก็คือ1ตั้งแต่น้องเฟียลูกสาวเนี่ยเป็นคนมาเล่าเอง2เขาว่ามันมีคนรู้เห็นหลายคนครับก็คือญาติพี่น้องนั่นแหละไอ้ช่วงหลังเนี่ยแบ่งมรดกกันไม่ค่อยลงตัวเพราะฉะนั้นโดนแบ็คเมย์เรื่องนี้มาโดยตลอดอะเรื่องฆ่าสาวใช้เสียชีวิตแล้วก็ว่ากันว่าสายหนึ่งก็คือญาตินั่นแหละเป็นคนมาให้ข้อมูลเองนะทีนี้สิ่งหนึ่งถามว่าทำไมโมนาหรือว่ากฤษณาถึงได้ใจคอเหี้ยมโหดมากเขาก็มองเอาเป็นว่าบุคลิกโดยรวมก็แล้วกันเป็นผีพนันตัวยงคือนอกจากไอ้ตอนที่ตำรวจไปจับได้ที่รีสอร์ทที่ฉะเชิงเทราเนี่ยดูแลอาการเมายาอยู่ว่ากันว่าถึงขนาดที่เคยไปเช่าบ้านอยู่ชายแดนแถวแถวปอยเป็ดน่ะจะได้เข้าไปเล่นเลยอ่ะจะได้ไปเล่นง่ายๆเลยไม่ต้องกลับมาเมืองหลวงไม่ต้องนั่งรถนั่งราให้มันยุ่งยากเข้าออกได้ทุกวันเข้าออกได้ทุกวันแล้วก็เป็นคนที่เวลาท่านเล่นเสียเนี่ยกลับมาเนี่ยจะอารมณ์เสียอย่างมากก็ผีพนันอ่ะผีพนันเข้าสิงแล้วตัวเองเนี่ยตอนที่ให้คำสารภาพกับตำรวจเนี่ยบอกว่าทำร้ายน้องน้ำเสียชีวิตด้วยวิธีไหนรู้ไหมคะขวดน้ำหอมเนี่ยมันหนักและมันหนาไงฮะใช้ขวดน้ำหอมทุบคิดดูกันแล้วกันครับจิตใจทำด้วยอะไรนะครับแต่ก็รับสารภาพแล้วนะฮะแม่เนี่ยตอนที่ให้รูปมาเป็นสาวใช้ที่บ้านน่ะก็คงเห็นว่าก็อยู่บ้านผู้หญิงก็ดูจะดีๆนะแต่มันกลายเป็นแบบนี้มาอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองค่ะและไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะตอนนี้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็คือว่าจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะครับทั้ง DNA เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาได้มีช่องต่อสู้หรือว่าหลบจากคดีได้แล้วก็ติดตามตัวของผู้ร่วมขบวนการไม่ว่าจะจากที่โมนาเขาซัดทอดไปว่าชื่อทอมหรือว่าอีก3คนที่ได้เบาะแสมาว่ามีส่วนร่วมในการ
อุ้มไปฝังด้วยนะฮะแม่นี่รอนะตอนนี้ไม่ได้เจอนางกฤษณานะคะแม่นี่รอว่าถ้าเจอเมื่อไหร่จะถามว่าใจคอมันเหี้ยมโหดทำขนาดนี้ได้อย่างไรค่ะแล้วคิดดูว่าใจแม่ที่ตามมา6ปีเนี่ยมันขนาดไหนครับมาอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้ตอน 3:00 คุณต้นนอนอยู่เนาะนอนแล้วครับนอนแล้วเนาะอันนี้เมื่อคืนวันเสาร์เมื่อคืนวันเสาร์ก็เมื่อวานวันอาทิตย์ข่าวออกเช้าวันอาทิตย์ก็คือคืนวันเสาร์แล้วแหละก็ปรากฏว่ามันมีการปาร์ตี้อะค่ะดิฉันก็เพิ่งรู้ว่ามีธุรกิจนึงเค้ามีห้องหลายๆห้องอะตั้ง20ห้องนะแล้วก็แล้วแต่ว่าคุณจะเช่าห้องไหนแล้วค่าเช่าก็ไม่แพงด้วยนะมีมานานแล้วเอ้าเหรอทำไมทราบคะดูวิดีโอเอาครับเขาว่ากันว่าเช่าแค่ 8,000 เองก็เขาจะจัดสถานที่นะครับสำหรับให้คุณเข้าไปเช่าบรรจุคนได้โหเยอะเลยล่ะ50 60 70คนแล้วแต่แต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกับโรงแรมอย่างนี้แหละนะฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะเช่าเสร็จแล้วก็ปล่อยให้คุณทำที่นี้งานนี้มันขอหยุดภาพที่นี่ถอยหลังนิดเดียวขอหยุดภาพที่เค้กตัวนี้เลยค่ะคุณต้นคือประเด็นที่ไปจับได้ก็เพราะว่ามันมีปาร์ตี้ใหญ่เป็นการมั่วที่มีปาร์ตี้ใหญ่อีด้วยคือตำรวจเนี่ยเขาได้เบาะแสมาหลายทีชาวบ้านแถบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยที่ตรงเนี้ยทำไมคนมันเข้าออกกันเยอะแล้วลักษณะของคนที่เข้าออกวัยรุ่นทั้งนั้นเลยแล้วใส่หัวออกมาเลยฮะเดินออกมาสงสัยว่าจะเป็นปาร์ตี้ยาเสพติดคือจริงๆตำรวจมีสายอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงเขารู้อยู่แล้วนะฮะงานนี้ก็เลยเข้าไปจับกุมได้ที่วิลล่าที่ชื่ สถานที่ที่เรียกว่า19วิลล่า19วิลล่าอยู่ถนนโยธินพัฒนากันนั่นแหละครับถนนอานนท์ลงรามินทาเส้นบันเทิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนั่นแหละนะฮะเข้าไปเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชาย23ผู้หญิง32เลขสวยนะชาย23หญิง32ทั้งหมด55ดูไม่ออกนะกำลังอยู่ในอารมณ์สนุกสนานเลยนะครับแล้วเวลาเข้าไปเขาต้องแจกผ้าคนละผืนเหรอฮะไม่ผ้านี้ไปดึงมาจากไหนก็ไม่รู้ในกระป๋องกระเป๋าคลุมหัวเลยนะฮะก็มีทั้งเพลงดังมีทั้งยาเสพติดเต็มไปหมดเจอยาอีตกอยู่กระจายบนพื้น50เม็ดมีทั้งกระจายบนพื้นทั้งอยู่ในร่างกายของคนที่มาร่วมปาร์ตี้อีก11คนนะครับค่ะไอ้ที่มันมากก็คืออยากให้ดูเค้กอันนี้แหละไม่รู้มันวันเกิดใครเค้กเนี่ยนะจึ๊กนี่ไอ้ขวดนั่นว่ากันว่าเป็นขวดยาใช่ครับแล้วก็ไอ้เม็ดเนี่ยปกติเขาใช้ช็อกโกแลตกันก็ยาคือทำเป็นรูปยาสีแดงเนี่ยบอกเลยรูปของยาเสพติดแบบนึงโอ้โหทำเป็นรูปยาให้เห็นจันทร์ชัดๆเลยนะครับแล้วก้อนทองนั่นนะฮะมันทองจริงป่ะทองไอ้นี่ทองทำไม่ทองจริงช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตอย่างว่าอีกครีมเคิร์มอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูย้อนภาพนิดนึงว่าก่อนที่จะถูกตำรวจจับแบบพวกเขามีความสุขกันขนาดไหนมีเป็นไงล่ะคุณแล้วแต่งตัวนะครับเห็นไหมมันต้องมีธีมธีมเป็นสปอร์ตเกิร์ลเห็นไหมสปอร์ตบอยสปอร์ตเกิร์ลนะแล้วทำไมคนนั้นนอนนะคะคุณอ้าวก็ถ้านั่งข้างหน้าจะบังเพื่อนไงเพื่อนก็เลยใช้พลังเบื้องล่างดันให้มานอนไว้ตรงนั้นนะฮะก็เขาเป็นงานวันเกิดนะครับนางสาวพันธิพาวรรณรัตน์อายุ25ปีอาชีพทำลูกโป่งตกแต่งตามร้านตามนู้นตามนี้เวลาคุณมีงานน่ะคุณอัญชลีบอลนะครับก็มีการเช่าห้องนี้ 8,000 บาทนะครับธีมของงานก็จะเป็นการเชียร์กีฬาบาสเกตบอลเน้นสีขาวสีแดงยาเสพติดบอกเป็นของคนในกลุ่มนี่แหละไม่รู้ว่าใครก็เลยจับกุมตัวทั้ง11คนที่พกยาเสพติดนะครับส่วนที่เหลือตรวจหาสารเสพติดถ้าใครมีถูกดำเนินคดีด้วยเจ้าของสถานที่บอกไม่รู้ว่าผมให้เช่าผมก็มีห้องน้ำให้มีแอร์เปิดให้จะเอาอะไรเข้ามาเค้กแต่งอะไรแบบนี้ผมไปรู้ได้ไงมันเป็นช่องว่างของกฎหมายเหรอฮะโอ้โหนี่เขาสั่งร้านไหนกันเนี่ยคุณมีตังสั่งได้เพราะว่าที่เห็นนั่นไม่ใช่ยาเสพติดเป็นการแต่งให้เหมือนยาเสพติดอ๋อทำนองนั้นนั่นเองนะคะแล้วกลับมาที่ข่าวอีกข่าวนึงนักศึกษาทางด้านปฏิพีวิทยาดินจะได้รู้ว่าดินดีดินเค็มดินเปรี้ยวดินจืดเป็นยังไงแต่ลักลอบค้าเม็ดกัญชานะคะถูกต้องแล้วไงแล้วก็สั่งซื้อในระดับเราถ้าเรียนปฏิพีวิทยาแล้วมันต้องลองเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศถูกไหมถูกฮะแล้วเมื่อศึกษาได้เราก็จะต้องเผยแพร่วิธีการเก็บผลผลิตวิธีการเพาะปลูกก็คือพ่อหนุ่มคนนี้ถูกจับได้ที่ปากซอยเพชรเกษม62ทับ1นะครับคือเขาก็ปิดชื่อเอาไว้เพราะว่ายังอายุเป็นเพิ่งพ้นเยาวชนมาอายุเพิ่ง20ปีเหรอฮะแต่บางสำนักก็ลงชื่อเรียบร้อยเอาเป็นว่าชื่อนายเอก็แล้วกันเรียนปฏิพีวิทยาถูกจับกุมได้นี่นะคุณในตัวมีกัญชาเม็ดพันธุ์ต่างๆด้วยนะไม่ใช่พันธุ์เดียวนะสายพันธุ์ต่างๆ235เม็ดพร้อมทั้งอุปกรณ์เพาะปลูกนะ
ดินปุ๋ยคู่มือการเพาะปลูกนี่ไงนักศึกษาปัตตภีวิทยานี่ไงเอามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงไอ้นี่มันเข้าขายนวัตกรรมหรือยังถูกต้องเขาทำไงรู้ไหมค่ะเขาไปท่องเว็บเลยนะมันต้องอย่างนั้นเว็บไหนขายกัญชาเม็ดเว็บไหนขายเม็ดเขาก็ซื้อมาแล้วทดสอบก็บอกเล่นจริงเจ็บจริงไม่มีสแตนด์อินปลูกเองตายก็เยอะฟอก็มีไม่ให้เม็ดก็มีจนได้พันธุ์ที่แน่นอนแล้ววิธีการปลูกอย่างนี้ฉายไฟอย่างนี้เท่านี้เท่านี้ขายมันซะเลยเบื่อสี่คนที่ยืนเนี่ยไม่มีภาพอื่นบ้างเหรอคะภาพตอนปลูกอะไรไม่มีบ้างเหรอนะครับก็เลยเอาไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีหรอพอแล้วล่ะคุณแค่ที่ผมพูดไปนี่ก็มีสิทธิ์จะโดนสูงแล้วนะหรอคะเออนะฮะก็เขาก็รับสารภาพแล้วครับแล้วก็บอกมันเป็นความรู้ในสาขาก็เลยประยุกต์มาใช้เดือนหนึ่งรายได้ 4-50,000 บาทแสดงว่าแกปลูกแล้วประสบความสำเร็จนะสิคือเล่นเองเจ็บเองมานานไงคือลองมาเยอะว่าอันไหนฝออันไหนดีจนได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงก็เลยมาขายดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเพราะว่าได้สายพันธุ์ต่างๆแนะนำขั้นตอนวิธีการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนเก็บการจัดเก็บตากแห้งแล้วก็ดอกกัญชาและคำปรึกษาแก่ลูกค้ามีประชาชนเข้าไปติดตามใน Facebook แกเนี่ยนะคะประมาณ 15,000 คนครับแต่เป็นคนไทยประมาณ 2,000 รายค่ะตำรวจก็เข้าไปล่อซื้อแล้วก็แสดงตัวจับกลุ่มทีนี้ตัวเขาเนี่ยนะคะที่คุณบอกว่าเขาสามารถจะไปรวบรวมจากต่างชาติมาได้เยอะแยะเนี่ยทราบไหมคะว่าได้มากี่สายพันธุ์700-800 สายพันธุ์เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กัญชาได้เลยอะค่ะแล้ว800สายพันธุ์ค่ะแต่ตอนที่จับอะมี235ก็แสดงว่าเขากรองแล้วกรองอีกไงว่าอันไหนมันเหมาะอันไหนมันปลูกง่ายแล้วนี่อายุเท่าไหร่นะเพิ่ง20แล้วทำมาแต่อายุ17ไอ้หนูคิดดูก็แล้วกันนะครับคิดได้ไงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันคือทำมาแต่อายุ17น่ะคนอย่างเงี้ยต้องบอกเลยนะถ้าใช้ความสามารถถูกทางนะดินประเทศนี้นะจะเหมาะสำหรับปลูกพืชอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ล่าสุดเนี่ยเขาจะเอาพวกทำปืนไทยประดิษฐ์อ่ะไปทำงานกับที่กรมสรรพาวุธใช่ไหมใช่คนที่ดัดแปลงปืนแล้วถูกจับอยู่ในคุกนะครับก็ทางกองทัพมีความคิดว่าจะเอาพวกเนี้ยมาถ่ายทอดวิชามาหัดเพิ่มในที่กรมสรรพาวุธและพวกนี้ปัตตภีวิทยาสามารถพัฒนาคิดค้นเมล็ดพันธุ์กาแฟไม่ใช่ค่ะพันธุ์กัญชาได้คุณคิดว่าเขาควรจะไปอยู่ตรงส่วนไหนคือถ้าเขาไม่ติดคุกหรือเขาออกจากคุกนะ ผมว่าไปอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่แน่นอนซื้อตัวไปแน่นอนไปวิเคราะห์เลยว่าข้าวแบบไหนปลูกแล้วจะทำลายดินได้ดีที่สุดก็จะส่งเสริมให้ปลูกอย่างนั้นอ๋อและมากไปกว่านั้นก็คือกัญชาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นยาด้วยไปคิดกันให้ละเอียดก็แล้วกันนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่เขาชอบนะวิธีแบบนี้นะค่ะอันนี้อีกนะคะอันนี้ให้คุณอ่านเลยค่ะดิฉันรอฟังกาฬสินธุ์นะครับมีการปิดหมู่บ้งปิดหมู่บ้านครั้งนี้ไม่ได้มีใครไปชุมนุมอะไรนะไม่ได้มีสถานการณ์ทางการเมืองจับปอบอีกแล้วครับอ่านทีไรก็รู้สึกว่านะสุดยอดนะฮะที่กาฬสินธุ์ชาวบ้านนาบงอำเภอหนองกรุงศรีนะครับก็บอกว่าเริ่มอย่างนี้คุณอัญชลีพรเริ่มจากมีวัวควายอยู่ๆตายก่อนจ้ะลักษณะของการตายเนี่ยก็คือมีเลือดออกจากจมูกนะครับแล้วก็ชักกระตุกจนเสียชีวิตเพราะหลังจากป่วยใช่ไงเห็นไหมพูดแค่นี้ก็รู้หลังจากวัวควายตายก็มีหมาและแมวตายตามหมาแมวก็ตายแบบนี้เลยค่ะจะกระตุกก่อนตายเพราะหลังจากนั้นก็มีคนตายอีก4คนลักษณะก็เหมือนงี้เลือดออกปากออกจมูกตายก็ปรากฏว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติเลยไปปรึกษาหมอผีประจำหมู่บ้านค่ะหมอผีประจำหมู่บ้านที่นั่นเขาเรียกว่าขจำพ่อขจำพ่อขจำบอกว่าโอ้ยเนี่ยเมื่อ50ปีก่อนมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นผีปอบเพราะเรียนมนต์ดำแล้วไม่สามารถที่คือเขาบอกว่าของเข้าตัวใช่ไหมค่ะก็เลยกลายเป็นผีปอบแต่ตอนนั้นถูกจับได้สะกดเอาไว้แต่ตอนนี้มนต์ที่สะกดเอาไว้คลายแล้ว50ปีผ่านมาหญิงปอบคนนั้นเลยจะมาล้างแค้นเอาชีวิตคืนเอาก่อนหน้านี้สะกดไม่ได้50ปีทำอะไรไม่ได้เท่านั้นแหละครับถึงขนาดปิดหมู่บ้านจับปอบกันแล้วจับแค่2ชั่วโมงได้ไป800ตัวอยู่ในถุงเนี่ยเหรอฮะไม่น่าเชื่ออยู่ในถุงมันจับกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วดูมีความสุขนะคนจับปอบยิ้มแย้มแจ่มใสเก็บถั่วจากในไร่ในนาที่ปลูกยังยากกว่าอีกนะคุณนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อกันแล้วกันขอฟังเสียงขบวนการจับปอบหน่อยฮะช่วงกวนนั่นคนตายหลายคนคนตายหลายคนช่วงนี้มีคนตายคนหนึ่งแล้วก็มันก็ไปเข้าอีกเข้าลูกสาวผู้ตายสองครั้ง
แล้วก็พระอาจารย์อยู่วัดป่าเป็นผู้มาขับบวกมีความเห็นกับก็คิดว่าเสียว่าผีมีจริงเพราะว่าผมเป็นผู้ปฏิบัติผู้ตาผู้บ้านครับแล้วก็ได้พาชาวบ้านทุกปีของเดือนหกพาใส่บาตรไปเลี้ยงช่วงแต่ก็เอานะถ้าเป็นความสามัคคีของหมู่บ้านโดยที่ไม่มีหมอผีคนไหนเข้าไปแบบเมื่อ2เดือนก่อนน่ะอย่าไปชี้นิ้วก็แล้วกันที่อยู่ๆไปชี้บ้านนี้บอกบ้านนี้มีปอบแล้วก็โหยทำให้คนบ้านเขาแทบจะอยู่กินไม่ได้โดนขับออกจากหมู่บ้านเขาต้องปิดบ้านแล้วก็ไอ้หมอผีนั้นเอาตังค์ไปเรียบร้อยหนีหายไปถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของท่านก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนควรจะต้องลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาเรื่องการชี้ปอบบ้างนะคะกสม.น่ะเหรอกสม.ทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าจะเซ็ตหรือไม่เซ็ตนะฮะไม่ก่อนหน้านี้ออกมาโอ้ยคัดค้านการประหารชีวิตประเทศที่อารยะแล้วพอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าอยากให้ประหารชีวิตตอนนี้ไปไม่ถูกเลย ตอนนี้กำลังอึ้งอยู่ครับ นะฮะค่ะหนุ่มโรงงานดื่มชาไข่มุกดื่มอีท่าไหนอะคะตอนแรกผมนึกว่าเม็ดไข่มุกติดคอไม่ใช่ช็อกตาค้างเลยค่ะนะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตอนเย็นเมื่อวานนี้ที่ดอนหัวล่อชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมชลบุรีบอกว่ามีผู้หมดสติหลังจากดื่มชาไข่มุกที่บริเวณตลาดนัดอันนี้ชื่อตลาดนัดลุงหอมอยู่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองก็ไปพบธนงศักดิ์นนท์เพลียอายุ22ทำงานอยู่ในนิคมอมตะนครน่ะช็อกเกรงตาค้างก็ปรากฏว่าทวารเปิดอ่ะคุณนึกออกใช่มั้ยว่ามันเป็นยังไงอ่ะหมดสติก็ช่วยกันเข้าไปปั๊มหัวใจคือถ้าขนาดอย่างนั้นน่ะมันต้องปั๊มแล้วก็ลุ้นนะคะว่าแบบเอ้ยขึ้นไม่ขึ้นก็ปรากฏว่าก็สามารถยื้อไว้ได้นะคะธนงศักดิ์ก็ลำดับเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขามันถึงได้ช็อกลงไปขนาดนี้เขาบอกเขาซื้อชาไข่มุกรสเผือกปั่นแล้วเขาก็ซื้อประจำที่ตลาดนัดลุงหอมนี่แหละพอซื้อปุ๊บก็ขึ้นรถมอไซค์สตาร์ทฉึกแกล้งไปแล้วก็มันมีความสุขนะเราก็ขับมอไซค์ไปด้วยแล้วก็ดูดปืดขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะจู่ๆช็อกตาค้างเลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ลดคว่ำเลยค่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็เจ้าหน้าที่ก็กำลังปั๊มตัวเองขึ้นมานี่แหละทีนี้ถามว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้นคือผมไม่ได้มีความรู้มันถึงจะได้ปัจจุบันทันด่วนนะแต่ว่าถ้าให้คิดนะคุณคนเนี้ยหนุ่มคนเนี้ยคุณธนงศักดิ์ควรจะต้องรีบไปตรวจสอบระบบเส้นประสาทโดยด่วนอาจจะมีเส้นเลือดที่ติดตันอยู่บ้างโดยที่ยังไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่าไม่เกี่ยวกับชายขายมุกรถเผือกอะไรนี่หรอกคืออย่าไปนั่นถ้าเกิดว่าอยู่ๆเม็ดมันไปติดคอสิขาดอากาศอย่างนั้นน่ะอีกเรื่องนึงแต่อันนี้รู้สึกว่าขี่มาแล้วก็ช็อกไปเฉยๆ1ระบบเส้นประสาทระบบเส้นเลือด2อาจจะเป็นไปได้ที่เขาสันนิษฐานคือชายขายมุกมันเย็นแล้วอากาศมันเย็นพอกินแล้วคุณเคยไหมมันปี๊ดขึ้นหัวเคยไหมนะฮะแต่ก็นั่นก็คือระบบประสาทเหมือนกันก็ต้องควรจะไปตรวจสอบค่ะแต่ถ้าจะว่ามันช็อกเมื่อก่อนนี่ที่เขาจะเป็นกันก็คือไอ้ช่วงสตาร์ทน่ะช่วงที่มันปี๊ดขึ้นไปความดันแรงภายในอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่คือขับไปแล้วนะคะก็ไปตรวจสอบแล้วใครซื้อพวงมาลัยมาคู่กับชานมอ่ะคือจะว่ายรถหรือจะว่ายนมก็ไม่รู้นะมันเกี่ยวกันนะนะฮะตอนนี้อากาศเย็นนะครับทางกรมควบคุมโรคเขาออกมาเตือนนะก่อนที่จะพาไปดูว่าตอนนี้คนไปแห่กันดูสายหมอกสายน้ำสายความเย็นกันเขาบอกว่าระวังนะครับใครที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊สที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์อยู่ที่บ้านต้องระวังเลยไม่ว่าท่านจะไปที่บ้านจะไปโรงแรมหรือจะไปอะไรเพราะว่าเวลาที่เข้าไปอาบน้ำแล้วใช้เครื่องทำน้ำอุ่นชนิดนี้เนี่ยเขามีเหตุการณ์เก็บเอาไว้ตั้งแต่ปี51ถึง60นะ10ปีเนี่ยมีรายงานว่ามีผู้ป่วย27รายและเสียชีวิต7รายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาแล้วมันก็จะลมอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะทำช่องลมไว้เล็กๆเพราะนั้นการระบายอากาศมันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นก็เตือนเลยนะครับว่าห้องน้ำที่ไม่มีระบบระบายอากาศหรือใครที่ชอบอาบน้ำนานๆหรือบ้านไหนที่มีสมาชิกเยอะๆแล้วเป็นคนอาบน้ำคนท้ายๆแล้วก็ใช้เครื่องทำน้ำร้อนแบบนี้มันสะสมอยู่ในห้องให้ระวังนะครับให้ระวังเลยนะฮะค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนะครับมาดูข่าวดีๆกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยมาว่าเรื่องของคนไทยฝีมือดีๆไปประกวดทำเค้กค่ะสุดยอดอ่ะอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะนะเอามาดูกันเลยนะคะว่า
เขามีการประกวดเค้กประเภทต่างๆเป็นการประกวดนานาชาติที่อังกฤษค่ะใช้ชื่อว่าเค้ก International Birmingham 2017ค่ะเป็นงานรวมศิลปินทำเค้กที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีคนไปทำเค้กประกวดกันตั้ง 1,800 ก้อนนะครับแล้วก็มีนักทำเค้กฟองดันสัญชาติไทยเข้าไปร่วมประลองฝีมืออยู่เสมอครั้งหนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่เมื่อตอนที่เค้กสุพรรณหงส์ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นสุดยอดเค้กประจำรายการปีนี้ไทยได้รางวัลอะไรบ้างนะคะประเภทเค้ก collaboration class ซึ่งเป็นเค้กขนาดใหญ่ขนาด180ซมคูณ80ซมมันเกือบ2เมตรอะเค้กใช่ใหญ่มากทีมลินไทยแลนด์สวีท creation 1ซึ่งประกอบด้วยอรินทร์ ระดาปิติกุลธราวุฒและรัตนิดาเทาวงชนะเลิศเหรียญทองเลยค่ะนี่ๆคุณดูว้าวนี่เค้กนะเหรอฮะเห็นไหมเห็นรูปเด็กที่กราบพระบรมฉายาลักษณ์ไหมทั้งหมดคือเค้กใช่นี่คือเค้กค่ะ Ancient Temple Fair in Thailand นี่คือธีมของเค้กที่ชนะของเค้กของเขาค่ะหรือว่างานวัดโบราณที่แสดงวิถีชีวิตศาสนาและวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยคุณดูสิก่อเจดีย์ดีไซน์นี่เค้กเมื่อกี้คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณนึกว่าเป็นฉากใช่ไหม180คูณสูง180เมตรสูง 1.80 กว้างคูณยาวน่าจะ80คูณ80เห็นหรือยังสวยไหมอุ๊ยที่สุดหรือ180อาจจะเป็นผืนผ้าถ้าเราเห็นชัดๆนะฮะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยเห็นไหมครับค่ะซ้ายมืออันนี้คือได้รางวัลเหรียญทองเลยรางวัลเหรียญทองนะครับก็อย่างที่บอก Ancient Temple Fair in Thailand งานวัดโบราณที่แสดงถึงวิถีชีวิตศาสนาและวัฒนธรรมยุคสมัยในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ยังมีอีก Lin Thailand Sweet Creation 2ก็อีกทีมนึงได้รางวัลเหรียญเงินนะครับก็มีคุณวริศจันทวิชานุวงศ์และเดโชกุลสิงห์อำไพภายใต้ชื่อGiant Kingbird หรือเหล่าสัตว์หิมพานต์ส่งเสด็จในหลวงสู่สวรรค์คาไลนี่คุณอัญชลีพรค่ะสวยไหมเป็นเค้กสุดยอดดูพญานาคอ่ะโอ้เออนะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชยเป็นทีมสยามนะครับประกอบไปด้วยคุณไอนาเราหาวกุลคุณคัมภีร์พิสดารคุณสิริปุลแจ่มแสงคุณมาริกาเรียนรู้และคุณปันธาแบริงตันบินส์ภายใต้ชื่อ Valedictory Ceremony for the King Lama 9หรือปวงชนชาวไทยร่วมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9สู่สวรรคาลัยนี่ค่ะนอกจากนี้คนไทยยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดเค้กในประเภท International Class ภายใต้ชื่อผลงานมโนราคุณทิวารัตน์สิริปุค่ะเป็นคนทำส่วนเหรียญเงินใช้ชื่อว่าพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยโดยคุณมาริกาเรียนรู้เหรียญทองแดงชื่อรอยกระทงคุณบุษราพรครุฑผาสุขส่วนการประกวดเค้กประเภท Small DecorativeExhibit นะคะคนไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินคือคุณสุภัตราพรโชคฮิรันเนี่ยค่ะก็ได้รางวัลกันมาเยอะมากๆเมื่อกี้ดูแต่ละอันนี้สุดยอดเลยนะฮะสวยมากนะครับอยากเข้าไปดูเจาะๆเข้าไปในแหม่มโพดำนะฮะไปดูได้ที่ Facebook ของแหม่มโพดำนะครับแต่ละรูปเมื่อกี้ตกใจเลยที่ลอยกระทงเขาสร้างเป็นศาลาไทย4เสาเหมือนไม่ใช่เค้กนะครับค่ะเรามาปิดท้ายกันเมื่อกี้เตือนแล้วเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะมาดูกันว่าตอนนี้หลายๆจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อเช้าคุณอัญชลีพรออกมารู้ไหมว่าอุณหภูมิเท่าไหร่22ยัง22 23แล้วนะครับตอนนี้ที่หนองคายบรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักมากคนเริ่มไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ที่ภูห้วยอีสันที่อำเภอสังคมกันแล้วนะครับมีทะเลหมอกเกิดขึ้นบางๆเหนือลำน้ำโขงแต่ไปหนาแน่นตรงไหนรู้ไหมที่ไหนฝั่งไทยอะบางฝั่งลาวอะแน่นเลยต้นไม้มันต่างกันเดี๋ยวเคยไปเดี๋ยวเคยไปปากสังคมปากคาดอะไรพวกนี้สวยมากคุณมองไปฝั่งนู้นแล้วเขียวปิดเลยป่ะเดี๋ยวไม่เคยหลงทางเลยค่ะถ้าอยู่ฝั่งไทยอ่ะจะเป็นสีน้ำตาลตลอดนะฮะนะอันนั้นก็เป็นที่ห้วยอีสานส่วนอีกจุดชมวิวนึงนะครับก็เป็นจุดชมวิวพื้นกระจกใสสกายวอล์กที่วัดผาตากเสื้อก็อยู่ที่อำเภอสังคมเหมือนกันนะครับเขาบอกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหไปกันตึมเลยครับทั้งไทยทั้งต่างชาตินะฮะค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องบนดอยอินทนนท์ค่ะก็ปรากฏว่า7องศานะคะที่กิ่วแม่ปานเนี่ยสวยมากกิ่วแม่ปานก็วัดได้8องศาน่าไปที่สุดกิ่วแม่ปานในช่วงนี้ค่ะมันไม่ลื่นแล้วด้วยนะฮะทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็บอกว่าที่พักเต็มหมดแล้วนะคะเหลือเพียงเต็นท์ค่ะ
เอาเต็นท์ไปได้แล้วก็เตรียมเสื้อเตรียมผ้าไปไม่ต้องเอาไปเยอะค่ะไม่ต้องอาบน้ำหรอกครับมันหนาวส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับนอกจากคนจะไปเที่ยวแล้วเพชรบูรณ์ยังไงก็ไปเที่ยวแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเขามีพื้นที่ทุรกันดารอยู่บ้างอย่างเช่นที่บ้านนาสะอุ้งหมู่17ตำบลวังบานลมเก่าเขาบอกว่าก็เริ่มที่จะทำให้ชาวบ้านขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มแล้วนะครับไม่น่าเชื่อยุคปีนี้ยังคงมีพื้นที่แบบนี้อยู่เนาะนะฮะราคาแล้วก็ไปดูเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่กันหน่อยดีไหมครับที่บึงการค่ะมีการพบศพคนเสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะอยู่ในสวนยางพารานะคะแต่ปรากฏว่าลักษณะนี้ดูน่าจะคล้ายๆกับฆาตกรรมแต่เขาก็บอกว่าแต่ว่าคนเสียชีวิตก็บ่นว่าอยากตายอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวคงจะต้องให้ตำรวจไปดูไปลองดูนะครับชื่อนายจารุวัฒน์หรือรวดผลเพียงอายุ35ปีเองค่ะส่วนที่สุรินทร์นะครับจับแล้วจับอีกจับไม่เคยหมดครั้งนี้ก็จับได้อีก2คนนะครับเป็นแก๊งลอบตัดไม้พยูงชื่อสิทธิพรวันทองนี่65แล้วนะคุณกับหินเปล่งประยงอายุ58ปีของการก็รถบรรทุก4ล้อนะครับรถเข็นเลื่อยนะครับแล้วก็ไม้พยูงด้วยจับกุมได้เพราะว่ารู้2คนนี้ชอบเข้ามาอยู่เรื่อยเลยแล้วคนที่ร่วมมืออีกคนนึงที่หนีไปเป็นใครรู้มั้ยใครคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านชื่อบุญสนาวงสุดสำริดแล้วก็นายหนออ๋อนายหนอนี่แหละอดีตผู้ใหญ่บ้านที่บ้านโคกเพชรนะครับก็หลบหนีไปได้เข้ามาตัดเป็นครั้งที่4แล้วค่ะส่วนที่สมุทรสาครตำรวจกระทุ่มแบนรับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายแล้วก็ใช้อาวุธข่มขู่กันที่ไหนรู้ไหมคะในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะครับนะฮะตำรวจก็ไปปรากฏว่าไปเจอปลอกกระสุนปืน9มม. อยู่12ปลอกตกอยู่ไหนก็ตกอยู่ในห้องฉุกเฉินนั่นแหละพบผู้บาดเจ็บ3รายถูกชกแล้วก็ตีต่อยด้วยของแข็งจนช้ำไปทั้งตัวครับสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นได้พาผู้บาดเจ็บซึ่งประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวกันเนี่ยมาส่งแต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริตามเข้ามาทำร้ายถึงในห้องฉุกเฉินกลุ่มผู้บาดเจ็บซึ่งมีน้อยกว่าก็เลยทิ้งเพื่อนที่ถูกทำร้ายแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลตีจนน่วมก่อนที่จะพากันหนีไปโดยหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยแหละเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนที่นี้เอามาส่งไว้พยานที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่า3คนเนี้ยเข้ามาสภาพนี่โดนตีมาเลย uh-huh. แต่พอเข้ามาถึงกำลังจะเข้าห้องฉุกเฉินอีก10กว่าคนวิ่งตามมารุมต่อ3คนนี้เลยวิ่งหนีเข้าไปในห้องฉุกเฉินนึกว่ารอด ที่ไหนได้ไอ้10กว่าคนนั้นเนี่ยบางคนยืนยิงปืนอยู่ข้างนอกเพื่อขู่ไม่ให้คนอื่นเข้ามาที่เหลือเอาไม้เบสบอลเข้าไปทุบถึงในห้องฉุกเฉินเลยทุบคาเตียงเลยพูดง่ายๆเดี๋ยวก่อนและไอ้เพื่อน2คนที่พาเพื่อนไปหนีทันไหมก็หลบไงไอ้คนที่เจ็บก็ปรากฏไอ้คนที่เจ็บโดนก็โดนคาเตียงอีก10กว่าทีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปแบบสบายๆนะฮะแต่ไม่รอดนะคุณเพราะเห็นหน้าหมดเลยตำรวจก็บอกว่ารู้แล้วว่าใครนะครับอันนี้คือพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังมันโกรธอะไรกันขนาดไหนอ่ะนะแล้วก็แน่นอนวัยรุ่นทั้งนั้นนะฮะค่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาครับดูซิว่าโพจะเป็นอย่างไรโพอะไรฮะโพว่าเราควรจะไปทำอาชีพไหนดี เดี๋ยวกลับมาครับค่ะ